ก็จะมีปัญหาของผู้สูงอายุที่ไม่เข้าใจนะที่ไม่เข้าใจของระบบสื่อแล้วก็บางอย่างเนี่ยเขาก็มีลิขสิทธิ์แต่เราไม่รู้อย่างเงี้ยครับเราก็สามารถเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นลิขสิทธิ์เราก็อาจจะเอาตัวนี้เผยแพร่ไปหรือว่าออกสื่อไปในส่วนของผู้สูงอายุในบางส่วนในบางส่วนก็บางผู้สูงอายุบางคนก็ไม่เข้าใจว่าภาพนี้จะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมผู้สูงอายุก็อาจจะแชร์ต่อหรือเผยแพร่ต่อซึ่งมันบางทีมันไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยในส่วนของผู้สูงอายุก็มีทั้งคนที่มีวุฒิการศึกษาคนที่มีความรู้แล้วก็มีทั้งคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีวุฒิการศึกษาก็แยกตัวนี้ไม่ออกก็นี้จะมีปัญหาตรงนี้ไม่เหมือนที่เราเห็นในทีวีเนาะก็เลยไม่รู้จะทำไงก็เลยค่อนข้างจะไม่ค่อยพอใจอ่ะก็เลยแจกใจให้หลานๆเข้าไปแล้วเขามาถามว่าเออน้าละอาละแจกทำไมอ่ะตัวเองก็ไม่กล้าตอบลูกตัวเองก็เลยบอกว่าเนี่ยแม่สั่งซื้อมาไม่ได้ดั่งใจนั่นแหละก็เลยแจกไปยาที่กินจำพวกแคลเซียมจำพวกหินภูเขาไฟแล้วก็น้ำยาต่างๆที่กินไปเนี่ยมันช่วยไม่ได้แต่ก็อาหารเสริมที่เขาบอกว่าดีก็ซื้อมากินแต่มันก็ช่วยไม่ได้จริงๆตัดสินใจผ่าแล้วก็มันก็ช่วยได้จริงๆช่วยได้จริงๆหมายถึงว่าตอนนี้เดินปกติไม่เจ็บไม่ปวดแต่ว่าถ้าว่าระหว่างเลือกระหว่างกินยาหินภูเขาไฟน้ำยาวิเศษนั่นนะคะกับแคลเซียมแคลเซียมนี่หมอบอกว่าต้องกินทุกวันนะถ้าเลือก3อย่างนั้นก็คงไม่เอาแต่ว่าผ่าแล้วมันสบายจริงๆในเรื่องของการจัดการเนี่ยบางทีมันจะต้องเริ่มจากการที่จะเชื่อมโยงผู้สูงอายุก่อนเนาะแล้วก็น่าจะเป็นลักษณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนาะแล้วก็จัดเป็นคล้ายๆแบบเป็นเวิร์กช็อปเนาะแล้วก็อาจจะได้ข้อมูลแล้วก็เอามาเขาเรียกอะไรมาทำสื่ออย่างง่ายๆในการที่จะเสริมให้กับผู้สูงอายุเนี่ยตรงนี้มันน่าจะตรงเป้ามากกว่า